ัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปายพาทุกคนมาอยู่กันที่มอเกษตรศาสตร์บางเขนมีทั้งงามมีทั้งผลงามมีทั้งเคยเข้าชมรมโขนแล้วตอนท่านี้ก็ออกเลยเป็นรุ่นงานในตอนรับที่ทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันตรงที่ BTS สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็คือเรามาที่นี่ด้วยการใช้ BTS นั่นเองทุกคนสมัยที่ไปมาที่นี่ตอนม.ปลายใช่ปะก็คือต้องนั่งรถเมล์รถติดโอ้โหไม่ไหวเดินทางไม่สะดวกเลยแต่ที่นี่เขามี BTS มาเปิดหน้าม.แล้วดีใจแทนน้องๆ นะคะที่ได้เรียนที่นี่เพราะเดินทางสะดวกมากแล้วพอเวลาทุกคนพูดถึงม.เกษตรอ่ะสิ่งแรกที่จะนึกถึงก็คืออะไรสีเขียวไหมทุกคนที่ไปนึกถึงสีเขียวเป็นอันดับแรกเลยพอนึกถึงมอเกษตรอ่ะเพราะว่าสีประจํามอของเขามันก็คือสีเขียวแต่ไม่ใช่สีเขียวธรรมดานะจ๊ะเขาคือสีเขียวใบไม้เราก็เลยจัดชุดเป็นไงเขียวใบไม้มาเลยมันเป็นสีเขียวใบไม้ใบไม้แบบสดใหม่ไงไม่สดใบไม้มันมีหลายแบบโอเคถือว่าเป็นสีเขียวแล้วกันนะทุกคนอีกอย่างนึงที่คนจะนึกถึงก็คือมอเกษตรอ่ะเป็นอะไรที่กว้างมากพื้นที่แบบโอ้โหเดินมันก็ทุกคนบอกเลยว่า EP เนี้ยปายตื่นเต้นมากเพราะว่า EP ที่แล้วอ่ะเราไปมอแล้วก็บังใช่ป่ะแล้วนั่นน่ะคือมอที่ปายจบมาปายก็เลยแบบคุ้นชินกับทางไงทุกคนแบบรู้ซุกซอกทุกมุมเดินคล่องเดินคนเดียวก็คล่องแต่แบบ EP เนี้ยเราไม่รู้ว่าทุกคนมาเดินเกษตรแฟนเราพี่แล้วคือหลงอยู่เลยอ่ะแต่ว่าไม่ต้องห่วงเรามีไกด์นำทัวร์กิติมาสักค่ะนั่นก็คือการเรียนอะไรเลยแล้วเปิดตัวกันอย่างนี้ไปเลยแล้วกันสวัสดีครับทุกคนแนะนำนะคะก็คือพี่พีทครับพี่นี้ค่ะทุกสองคนนี้เขาเป็นศิษย์เก่าของพี่ทุกคนดังนั้นเขาจะไม่พาเราหลงแน่นอนในการทัวร์ครั้งนี้ใช่แล้วใช่แล้วมันจบไปหลายปีแล้วเนาะใช่แล้วใช่มันจบไปหลายปีแล้วนี่ก็คืออันนี้เป็นประตูทางเข้าพหลโยธินครับผมก็พอเข้ามาปุ๊บก็จะเจอกับสระพระพิรุณเป็นซิกเนเจอร์ของเกษตรเลยทําไมตรงนี้เขาแบบไว้ทําอะไรพี่นี่เหมือนเป็นหอประชุมแล้วก็เป็นแบบสระว่ายน้ําแบบสามารถมาวิ่งเล่นได้ตอนเย็นอะไรเงี้ยเกษตรแฟร์ก็จะจัดฝั่งนี้อ๋อใช่จําได้ใช่ๆเราจะไปต่อที่เป็นเรียกว่าเป็นศูนย์รวมใจชาวเกษตรใช่ๆศูนย์รวมใจศูนย์รวมใจใช่โอเคงั้นเราไปกันเลยป่ะครับไปเลยที่เนี่ยในบ่อเนี่ยมีปลาดุกเยอะมากแล้วมีไอ้นี่ป่ะมีซุปเปอร์จีจี้ด้วย อธิบายคำว่าซุปเปอร์จีจี้หน่อยซุปเปอร์จีจี้ก็คือตัวเงินตัวทองเราจะเลี้ยงบาลีไปถ้าตอนเย็นก็จะมาเดทได้สามารถชวนผู้มาเดทได้ตรงนี้เลยเหรออันนี้คือเรากำลังจะเดินไปไหนนะพี่พีทเราเดินไปที่อนุสาวรีย์สามบูรพาบูรพาจารย์สามบุรพาจารย์ถูกต้องฮะไปหาข้อมูลมาใช่ไหมใช นี่เราถึงแล้วสามบุรพาจารย์เขามีฉายาว่าสามเสือแห่งเกษตรอ๋อทำไมอ่ะเพราะว่าเป็นสามผู้ก่อตั้งมอเกษตรแห่งนี้เลยจ้าโอ้ยใหญ่มากจริงซึ่งก็สามารถมาขอพรใช่ขอเกตขอให้สอบติดขอได้หลายอย่างก็คือแบบถ้าเราอยากสอบเข้าที่นี่ก็มาขอได้ก็ขอท่านก็จะให้อย่างเงี้ยหรอซึ่งแต่ละองค์ก็จะมีของที่ชอบไม่เหมือนกันด้วยเช่นบางองค์เขาจะชอบเป็นไก่ชนก็จะมีคนเอาไก่มาถวายอะไรเงี้ยแล้วบางคนก็ชอบเล่นหมากฮอสอะไรเงี้ยก็จะมีการเอากระดานหมากฮอสหมากรุกมาถวายให้อะไรเงี้ยก็เป็นแล้วก็ถวายเป็นเครื่องดื่มต่างๆอันนี้ก็เป็นความเชื่อเนาะงั้นเราไหว้เลยไหมได้เป็นสิริมงคลโอเคเราจะไปไหนกันต่อนะก็นี่ไงที่นี้จบมาจากที่นี่พาไปหน่อยพาไปหน่อยสิต่อไปเราจะไปคณะมนุษย์กันเรียนใช่แต่เราจะไปด้วยวิธีซิกเนเจอร์ที่นี่ก็คือรถตะไลจะไปเดินรอประตูที่ประตูงาม1กันโอเครอรถตะไลกันตอนนี้เราก็อยู่กันที่ประตูงาม1แล้วใช่ซึ่งเป็นเหมือนแบบจุดรอรถตะไลที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เดินไปฝั่งงามได้เลยได้ก็จะมีของซื้อของขายข้างในอะไรนี้รถตะไลก็คือเป็นรถที่รถ
มือนเป็นรถเมล์ทุกคนที่เขาแบบวิ่งรอบมหาลัยเลยให้บริการฟรีให้บริการฟรีอันนี้ก็จะเป็นจุดอีกจุดนึงที่จุดใหญ่เนาะใช่แต่เมื่อก่อนรอนานมากแต่ว่าเหมือนเดี๋ยวนี้เขาจะมีใช่เราเพิ่งเห็นใช่มีเลยจ้ะมันมีสแกนจัวโค้ดทุกคนซึ่งแต่ก่อนอะซึ่งที่เราเรียนตอนเรียนมันไม่มีมันเพิ่งมีมันไม่ได้ใหม่เพราะว่าเราจบมานานแล้วไม่เป็นอย่างนั้นอะแปลว่าแล้วก็เดี๋ยวสมมติว่าเป็นสายหนึ่งใช่ป่ะมันก็จะบอกเลยว่าสายหนึ่งไปไหนบ้างอะไรผ่านตรงไหนบ้างนะครับเช่นสายสามอ่ะสายสามก็วิ่งรอบมหาลัยอย่างนี้เลยเนาะอันนี้เรากำลังไปคณะมนุษย์กันนะใครจะลงป้ายไหนก็กดแล้วเขาก็จะจอดอะไรเงี้ยอันนี้เรากำลังจะเดินต่อเข้าไปคณะมนุษย์กันเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ไตรายวิ่งเส้นนี้แล้วอะไรเงี้ยตอนนี้มันเส้นมันวิ่งได้ ใช่เดี๋ยวนี้กลายเป็นทางไม่ได้ใช่แล้วตรงข้ามคณะมนุษย์อ่ะมันก็จะมีทางชื่อดังชื่อว่าทางเลิฟวิ่งเวย์เฮ้ยเคยได้ยินใช่ซึ่งเลิฟวิ่งเวย์อ่ะมันก็จะเป็นเหมือนแบบถ้าคู่รักมาปั่นจักรยานแล้วผู้ชายนั่งงี้แล้วผู้หญิงนั่งหันหลังแล้วปั่นจนสุดทางก็จะแบบครองรักกันนานคิดถึงไหมคิดถึงไม่ไหวไม่ได้มาหลายปีมากเราก็จบไปประมาณสักเท่าไหร่นะกี่ปีจบปี58อ่ะรุ่นอะไรเนี่ย KU เท่าไหร่นะ72อุ๊ยแต่อุ๊ยเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนอ่ะพี่นี้แล้วคือยังไงวันนี้แบบจะพาทัวร์ใช่ไหมใช่เดี๋ยวก็ทัวร์รอบคณะมนุษย์ก่อนบอกจะมาทัวร์มันทัวร์แต่งตัวไม่ดูเป็นนักศึกษาเก่าเลยเป็นศิษย์เก่าจริงมั้ยเนี่ยเป็นศิษย์เก่าจริงๆเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดให้ดูเป็นนักศึกษาจริงๆกันดีกว่าใช่แล้วเปลี่ยนตรงไหนก่อนเอาตรงนี้แหละเอาตรงนี้ได้หรอตรงนี้เลยสามารถไฮโซขอยาหลบโอ้ยมันต้องอย่างงี้ป่ะบอกให้เปลี่ยนปุบปับก็เปลี่ยนได้คนเรามีความสามารถเป็นใครอ่ะสาวน้อยนะเกียงแก้วไม่เป็นย่าบายันขอรู้เข้าได้ปะว่าเรียนสาขาอะไรอันนี้เรียนสาขาภาษาไทยซึ่งจริงๆที่เนี่ยเขาจะมีประมาณ9สาขาไทยเทศเกาหลีจีนเลยอะไรอย่างงี้เพราะว่าเราเรียนมนุษย์ไทยเพราะเราเป็นคนไทยคนไทยแปลว่าอิสระฉันไม่ยอมตกไปทาสของคุณค่ะโอเคอันนี้เราก็อยู่กันที่คณะมนุษย์ใช่ไหมซึ่งคณะเนี้ยก็จะไม่ได้มีตรงกลางแต่ว่าแต่ละตึกก็จะอยู่ตั้งอยู่ใกล้ๆกันอะไรเงี้ยใช่นี่คือตึก1 2อะไรใช่มั้ยอันนี้คือตึกเนี่ยที่เรากำลังเดินผ่านเนี่ยคือตึกคณะภาคภาษาไทยของดิฉันอ๋อก็พี่นี่เรียนตึกนี้อยู่ชั้น5อะไรอย่างงี้นิเทศก็จะอยู่อาคารนึงแล้วก็แบบดนตรีอาคารนึงภาษาต่างประเทศอาคารนึงอะไรเงี้ยใช่ซึ่งคณะมนุษย์อ่ะมันก็จะอยู่ติดกับสร3สร3สร3คือสร3คือศูนย์เรียนรวม3เคยมาเรียนที่ศูนย์เรียนรวมแต่มันจะมีวิชานอกอ่ะเขาเรียกวิชาอะไรนะค่ะวิชานอกคือเหมือนเขาเรียกว่าวิชาบังคับวิชาบังคับวิชาเลือกอะไรอย่างเงี้ยถูกนี่แล้วอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนแบบเป็นอาคารมนุษย์4อ๋ออาคารมนุษย์4ข้างหน้าเขาจะใช้เป็นเหมือนแบบร้านเชียร์เอ่ยอะไรเอ่ยเป็นตึกนั้นแล้วแต่น่าจะรีโนเวทใหม่อุ๊ยสวยอันนี้จะเป็นตึกภาษาต่างประเทศเขาจะดูรวยนิดนึงเนี่ยกำลังจะถึงแล้วตรงนี้เรียกว่าร้านพี่แพนร้านพี่แพนร้านพี่แพนคือเป็นร้านเหมือนแบบเพื่อนครูทุกคณะมนุษย์อะแบบถ้าใครหิวก็มาแวะร้านพี่แพนได้โอ้ยเราจะไปไหนอะเรากำลังจะไปบาร์ใหม่เราจะไปบาร์ใหม่ใช่บาร์ใหม่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นศูนย์อาหารนั่นแหละศูนย์อาหารมันก็จะมีร้านอาหารหลายๆร้านรวมกันอ้าวบาร์ใหม่คือโรงอาหารหรอใช่ตอนแรกที่เข้ามาเรียนอะบาร์ใหม่คืออย่างวะงั้นเดี๋ยวเราไปไอ้นี่ไหมไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้มาแล้วอยากฟังแต่ก็อยากไปนั่งกินไปด้วยมาไปด้วยกินก่อนก็นี่แหละเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันที่สร3สร3บ้าใหม่บ้าใหม่อันสงงแต่จริงๆโอเคจริงๆแล้วทุกคนบ้าใหม่เราจะไปกินข้าวกันที่บ้าใหม่ซึ่งมันจะมีร้านเด็ดถูกเดี๋ยวต้องไปดูว่าเป็นร้านอะไรเฮ้ยนี่มันตึกอะไรใช่นี่ก็เป็นสร3ก็จะแบบมาเรียนบ่อยๆอย่างเช่นเรียนวิชา Art of Living อย่างงี้วิชารวมอะไรอย่างงี้วิชาบังคับKimi no toriko ni natte shimae wa kitto kono natsu wa jujitsu suru no modo กำลังจะเดินไปมันนี่คือทางเดินไปบาร์ใหม่ใช่อ๋อก็คือเป็นซุ้มแบบอุ้ยมินิจายตั้งแต่ก่อนมันไม่มีหลังคานะตั้งแต่ตอนนั้นตอนที่พี่อยู่อ่ะมันไม่มีหลังคาเดี๋ยวเฉลยตลอดตอนนี้มีหลังคาแล้วตอนนี้มีหลังคาแล้วแต่ก่อนมันมีแค่ต้นไม้เนี่ยต้นสนปะพีคจริงปะใช่ๆต้นสนจุดเด่นก็คือ
เราสามารถเดินไปได้และส่องผู้ชายที่หอชายได้นิดหน่อยกรุบกริบนี่เพราะว่าที่นี่มีหออยู่กลางมอเลยจริงหรอนี่คืออันนี้คือหอชายหอชายหอชายเลยซึ่งราคาถูกมากและต้องแย่งชิงหรอเพราะเนี่ยแย่งชิงไม่ทันเหมือนกันแบบอ่ะถูกที่ว่าถูกอ่ะคือเท่าไหร่ถูกคือเทอมละ 2,000 ต่อคนเทอมละ 2,000 ต่อคนอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รวมน้ำไฟแต่ถูกมากมันถูก 2,000 นะก็สำหรับนักศึกษาแหละนิสิตนักศึกษามันแบบตอนนี้เราก็อยู่กันที่บาร์ใหม่เดินไปจากสอนรอเมื่อกี้ใช่ไหมซึ่งบาร์ใหม่ก็เรียกได้ว่าเป็นแบบเหมือนฟู้ดคอร์ทที่ใหญ่ที่สุดของมอเกษตรใหญ่ที่สุดแบบก็ใหญ่สุดเนาะแต่ว่าแต่ละคณะก็จะมีย่อยแยกไปอีกมีร้านอาหารย่อยๆของแต่ละคณะไปก็มีซึ่งบาร์ใหม่ก็จะเป็นบาร์เดียวที่แบบเปิดตั้งแต่เช้าเย็นก็จะมีร้านข้างนอกมาตั้งอะไรเงี้ยใช่วันนี้เราซื้ออะไรมารับทานบ้างเนี่ยไหนบอกว่าแนะนำเป็นร้านเด็ดใช่ไหมใช่พี่นี่พี่พีนแนะนำพี่พีนพีเซนเลยพีเซนร้านแรกมากมากก็คือร้านไก่ทอดร้านไก่แบบชุบแป้งทอดอ่ะใช่ต้องลองกินคือแบบมันกรอบนอกแล้วก็นุ่มในแบบฉ่ำๆอ่ะอะไรต่อส่วนอย่างต่อมาก็เป็นร้านส้มตำเนาะส้มตำก็แบบมีต้มแซ่บกับส้มตำอะไรอย่างเงี้ยประเด็นคือมันถูกมากอ่ะใช่ราคาประมาณก็แบบ 3-5-40 เออ 3-5-40 เออกินเลยและเยอะมากนะทุกคนแบบไม่ใช่แบบนิดๆหน่อยๆนะกินอิ่มอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นส่วนของกับข้าวเป็นไงคะต้มแซ่บจริงจริงเหรอจริง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 อ่อนจริงใช่ว่าหิวจริงระหว่างกินไปก็คืออย่างที่บอกไปเรารู้ใช่ไหมว่าพี่นี้เรียนคณะมนุษยศาสตร์ใช่ปะไก่ที่เราใบ้ๆกันมาตลอดทั้งทริปพี่พีใช่เรียนคณะอะไรยังไงมาเรียนคณะถาปัดมาถาปัดเป็นเอกถาปัดซึ่งแบบถาปัดก็จะเป็นคณะลับๆที่อยู่แบบประมาณตรงประมงเนาะใช่ประมงเลยจีเพราะว่าน้ำมนุษย์เราค่อนข้างจะกลางมอคณะเราอ่ะก็จะมีร้านอาหารที่แยกออกมาเหมือนกันใหญ่ใช่แล้ววีรกรรมไก่เด่นหรอยังไม่ตายเหรอแล้ววีรกรรมก็ไม่จริงๆมันไม่ได้มีอะไรมากส่วนมากเราก็แบบเรียนตัดโมดงโมเดลอะไรอย่างเงี้ยแล้ววีรกรรมห้องเชียร์ก็คือทุกคนเข้าห้องเชียร์ใช่ป่ะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบทุกคนต้องถอดรองเท้าแล้วก็ตีนเหม็นมากเองใครยังไม่รู้ไม่ตีนใครไม่รู้แต่ในห้องคือตีนเหม็นมากไทยของพี่คือไทย18แต่ว่าโดนตัดรุ่นฮะใช่เออโดนตัดรุ่นเพราะว่าแบบเป็นพวกแบบไม่เคารพเอ้ยอะไรเอ้ยอะไรเงี้ยก็กุกกิบเนาะสมัยเรียนอะไรเงี้ยแม่งแซวรุ่นพี่อะไรเงี้ยใช่ตัดรุ่นแล้วก็แบบมันเป็นช่วงวัยแหละร้องไห้นิดนึงอะไรเงี้ยซึ้งแต่ก็มีการได้รุ่นนะในตอนหลังสมัยก่อนเคยวิ่งรอบมอแล้วก็แอบแซวไปแซวในประมงบรรยากาศดีมากเอาจริงมันจะเป็นบอร์ดมา 2-3 บอร์ดเรียนกันแล้วก็เป็นเหมือนคณะเดินไปนี่คือกรุงเทพนะหรอเลยของเราเวลาเรียนมันไม่ได้มีอะไรมากแค่เรามาสายแค่นั้นแหละเข้าห้องเรียนสายหลับบ้างอะไรบ้างอะไรตัดโมเนาะตัดโมมาเดินดึกอ่ะมันอยู่ดึกอ่ะเราเข้าเรื่องนี้ก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบเผื่อน้องๆคนไหนที่อยากเข้าคณะมนุษย์หรือถาปัดมาดูช่วยเล่าว่าแบบว่าบรรยากาศในการเรียนอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างคณะเราอ่ะคนมันน้อยแบบสาขาใช่เออก็สนิทกันไปหมดอะไรเงี้ยก็รู้จักทุกคน70เป็นไหมไม่ใช่มีประมาณ50คนโอ้ยน้องถ้าของพี่คณะมนุษย์อ่ะก็จะมีทำโปรเจกต์จบอะไรเงี้ยใช่เขาบอกว่าเจอไทยอ่ะก็คือเป็นเจอที่คนเยอะสุดอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าอย่างเจอวรรณคดีอังกฤษวรรณคดีอะไรเงี้ยเขาจะมีกันแบบ20คนอะไรเงี้ยแต่ว่าเจอเนี่ยมีแบบ70ต่อรุ่นอะไรเงี้ยมันก็จะเยอะเวลาเรียนก็จะคือคลาสอะไรเงี้ยใช่สมัยพี่พีทมีนี่ไหมมีวิชาบังคับไหมมีนะ Art of Living Art of Living จำแม่นเลยพี่พีททำอะไรเนี่ย Art of Living ไปบนโต๊ะอาหารการใช้ช้อนส้อมการกินไวน์ปีกมากเรียนมาแล้วเรียนมาแล้วเรียนมาแล้วตอนนี้ไม่เราจำได้เลยว่าตอนนั้นอ่ะมันมีให้เลือก3อย่างมีกวาดถนนมีเนี่ยใบจากเลือดแล้วก็มีไปนี่แหละบนโต๊ะกับข้าวอะไรเงี้ยเป็นใบจากบริจาคเลือดไม่ผ่านก็เลยต้องไปอาร์ตออฟปาร์ตี้เขาเรียกอาร์ตออฟปาร์ตี้ใส่ชุดลาตินหนึ่งใช่ต้องใส่ชุดลาตินทำทุกอย่างให้เหมือนว่าเราเป็นไฮโซท่านหนึ่งอะไรนี้แบบมีมารยาทใช่แต่มันสนุกนะโอเคเราลองกินให้หมดเนาะโอเคแล้วเนี่ยพี่นี้คืออะไรอันนี้เนี่ยถึงแล้วเนี่ยที่เราเดินใช่เราเดินจากเรากินตะกี้โอ้โหกินข้าวโคตรอิ่มเลยโคตรไก่กรอบไก่ทอดนั้นอันนี้คือเราเดินจากบาร์ใหม่มาที่สนามอินจ้าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของมอเกษตรที่แบบว่า
ต้องพูดถึงเลยใช่คือใครที่แบบออกกำลังกายคือเย็นๆอ่ะสามารถไปวิ่งได้มีสนามฟุตบอลแล้วก็สนามวอลเลย์บอลอะไรอย่างเงี้ยก็มาใช้บริการได้แล้วเนี่ยตรงข้ามคืออะไรพี่นิถ้าเป็นตรงข้ามก็จะเป็นหอหญิงอ๋อเขาก็จะอยู่ใกล้ๆโอ้ยผู้หญิงแบบเวลาเขาอยากออกกำลังกายเขาก็จะมานิดเดียวถึงแล้วดิดีเนาะใช่ใช่ใช่แล้วก็สนามอินก็ถ้าสมมติว่าไม่จ่ายกีฬาอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าไม่วิ่งในสนามก็วิ่งนี่นะก็จะมีทางเดินให้วิ่งฟุตบาทไปเลยจักรยานทางวิ่งอะไรต่างๆอ๋อเนี่ยเขาทำแบบโซนไปให้ชัดเจนเลยอ่ะแล้วตอนสมัยเรียนชอบมาทำอะไรสนามอินส่วนมากอ่ะสนามอินตอนเรียนอ่ะก็คือจะมาซ้อมเชียร์ซ้อมเชียร์หรอตรงนี้เลยซ้อมเชียร์ใช่ตรงแบบอัศจรรย์เนี่ยมันก็จะแบบซ้อมเชียร์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะป่าเขาจะมาซ้อมตรงนี้กันหรอใช่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 มาวิ่งมาเซลนักบอลวิ่งปิงปองเหรอแบบก็จะกลัวๆแล้วเพราะเราวิ่งแบบทำไมก็จะไม่ได้มีแค่นิสิตนะเพราะว่าคนที่ทำงานแล้วก็อยู่ละแวกเนี้ยเขาก็จะมาวิ่งเหมือนกันเป็นแบบผู้ใหญ่อะไรเงี้ยมาวิ่งเขาเปิดให้มาวิ่งได้เลยเนาะใช่แล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปดรอปกันที่ Avenue เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆเนาะโอเคไปถึงแล้ว Avenueเดินแป๊บเดียวไม่ไกลทุกคนใช่นี่ก็คือสามอินนี่ก็คืออาเวนิวเลยใช่ร้านนี้ชื่อว่าร้านฮอตโตะบันดูเป็นแบบร้านเข้ารายการอะไรสักอย่างอะรายการอาหารบ้างตอนเนี้ยเออคือว่าเรามีการแนะนำร้านอาหารอะไรไปเยอะใช่ปะทีนี้หนูอยากรู้ว่าแบบถ้าเราออกไปนอกห้องนอกมอข้างนอกเนี้ยเด็กมกเขาจะไปที่ไหนกันย่านไหนกันบ้างอะของกินหอบพุ่งหอบพักได้ๆอะไรเงี้ยต้องบอกว่าเกษตรอะแบ่งแบบหอบพักอะไรเงี้ยก็จะมีประมาณสามโซนหลักๆอะไรอะที่คู่ที่หอบกินอยู่หอบพักฝั่งงานซอยที่ดังๆก็จะเป็นซอยคุณหญิงหรือซอยคุณหญิง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 น่าจะมาบ่อยป่ะแถวนั้นนะแบงวงวาน54ถ้าจำไม่ผิดซึ่งตอนนี้ในซอยนั้นอ่ะก็ปกติก็จะมีหอพักเยอะมากแบบมีหลายราคา 4,000 5,000 ไปจนถึงแบบลักชูก็ 8,000 อะไรเงี้ยก็มีแต่ว่าตอนนี้ก็มีคอนโดใช่ไหมใช่ตอนนี้มีคอนโดแบบรายล้อมก็เสร็จเยอะมากใช่เป็นคอนโดแบบเยอะมากซึ่งงานก็จะมีเดอะมูฟไหมที่มันเปิดใหม่เดอะมูฟเกษตรจากแสนสิริอันที่ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดเมื่อวานนี้เห็นวิดีโอมาแว่วๆเคปซีดเหรอใช่ชื่ออะไรนะเคปซีดเกษตรของแอสเซทไวท์ใช่เป็นแบบอีโคโนมีราคาประมาณสักแบบล้านต้นๆอย่างเงี้ยแต่ยังไม่รู้นะยังไม่มีคอนเซ็ปต์อะไรออกมาซึ่งอันนี้น่าสนใจใช่เพราะราคาดีมากถ้าเทียบกับอันอื่นแล้วก็อันนี้ก็อะไรนะโซลิจินโซลิจินที่อยู่ในฝั่งของพหลโยธินเนาะพีโซลิจินที่เป็นพีเซลเป็นคอนโด2ชั้นถ้าใครแบบชอบคอนโด2ชั้นวิวดีๆอยู่ตรงแยกเกษตรอะไรอย่างเงี้ยต้องแนะนำโซลิจินแล้วแบบคือในเหตุในภาพอะฟังเชลตี้เขาสวยมากอยู่ตรงแยกเลยจริงๆแยกเกษตรแล้วเป็นทำเลที่ดีแล้วก็รถติดด้วยใช่แต่ก่อนติดกว่านี้นะแต่ก่อนติดกว่านี้ตอนที่เรายังเรียนอะยังไม่มีรถไฟฟ้าเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เที่ยวอย่างเนี้ยห้างแถวไหนใกล้สุดอันนี้ที่ชอบไปส่วนมากเรียนสมัยเรียนเราไปเซ็นทรัลเซ็นทรัลลาดพร้าวเพราะมันก็ใกล้อยู่นะไม่ได้ไกลมากสมัยนั้นคือไม่มีรถไฟฟ้าใช่ป่ะต้องไปรอรถหน้ามอรถมีแต่ที่ใกล้กว่านั้นก็จะเป็นเมเจอร์ระยูก็ไปดูหนังไหมแต่ก่อนเขาแบบชอบดูหนังก็ไปตัวใครอ่ะเพื่อน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 ทั้งงามมีทั้งถนนงามมีทั้งพี่มีทั้งถนนรถตัดกลับมาเรื่องของกินถ้าของกินก็จะไปกระจุกอยู่ตรงแยกเกษตรซึ่งถ้าสมมติว่าเราเดินออกฝั่งงามแล้วก็เดินเลาะไปตรงแยกเกษตรมันจะมีทั้งแซมก็มีเป็นแซมใช่แซมคือมีอยู่มาทุกยุคพี่อยู่ทุกยุคคือพี่คือแบบอร่อยอร่อยอร่อยแล้วก็จะมีตรงตลาดมอนพันก็จะมีของกินเยอะเป็นฟู้ดคอร์ทเป็นแบบมีร้านคุมะชาบูคุมะกอริลล่าสเต็กพี่หนุ่มอันนี้ก็หิวแล้วสเต็กพี่หนุ่มก็เป็นอะไรที่อยู่มานานแล้วสเต็กพี่หนุ่มคือน่ารักมากแบบแถมทุกจานใช่ใช่คือทุกคนคะถ้าพี่คิดพูดว่าอยู่มานานแล้วอ่ะมันนานจริงแล้วแบบทำเลดีขนาดนี้ถ้าอยากเข้าเมืองทำไงอ่ะเราไปไงได้บ้างไปยังไงได้บ้างเผื่อน้องๆที่เขามาเรียนที่นี่หรือคนที่อยู่แถวนี้เขาอยากรู้ว่าถ้าเขาอยากไปสยามนู่นนี่เขาไปไง BTS พี่จ๋าซึ่งเดี๋ยวพูดแล้วว่าใช่เอายกมือมาแล้วเนี่ยแกจะบอก
อยากจะพูดอยากจะมีซีนพูดแล้วเนี่ยก็ BTS เกษตรไงจ๊ะกินก็หมดกันแล้วเรียบร้อยคือแบบว่าวันนี้ที่แบบหนูให้พี่ๆมาช่วยพาทัวร์นู่นนี่นั่นน่ะก็เหมือนพี่ๆได้มาห่วงความหลังกันที่นี่ถูกไหมมีความรู้สึกไงคิดถึงมออะไรกันบ้างสิ่งแรกเลยคือความคิดถึงไก่กรอบพูดตั้งแต่ก่อนมาใช่ตอนกินและตอนนี้และเวลากินแล้วแบบมันจุยซี่จริงมันดีเลยอ่ะจุยซี่จริงรู้สึกดีๆที่พาปายมาแบบแนะนำร้านต่างๆอะไรมันแบบเหมือนกับบัฟเฟชี่ค่ะกับบัฟเฟชี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่นี้วันนี้ได้ไปคณะเราเลยนะก็ดีก็ดีเพราะว่าไม่ได้มามอสักปี2ปีแล้วนะที่แบบไม่ได้มาเลยอะไรเงี้ยมาก็แค่แบบไม่ได้เข้ามาเดินในคณะจะส่วนใหญ่ไม่อยู่ตรงเกษตรแฟร์อะไรเงี้ยใช่ก็แบบคิดถึงแบบชีวิตนิสิตเนาะที่แบบว่ากินแบบ20 30อะไรเงี้ยมันแบบเซลนะแบบดีอะไรเงี้ยใช่แล้วก็แบบมอก็เปลี่ยนไปเยอะมากแบบดูดีขึ้นแบบอย่างตะไลก็มีอะไรนะสกงสแกนอะไรเงี้ยจากเมื่อก่อนคือพัฒนาขึ้นมาเยอะพัฒนาเยอะมากแล้วแบบบรรยากาศดีอะไรเงี้ยแล้วไม่ใช่แค่ในมอนะคือทำเลตรงเนี้ยก็ดีขึ้นจริงๆใช่หนูก็รู้สึกชอบแบบมอเกษตรที่เราไม่เคยได้มาสัมผัสจริงๆว่าเขาแบบเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยวันนี้แบบดีใจที่พี่ๆ2คนมาช่วยนำไกด์ของเราในวันนี้รู้สึกสนุกมากจริงๆได้รู้ซุกซอกซุกมุมประวงประวัติของที่นี่ไปเยอะแต่อาจจะแบบถ้าน้องๆคนไหนมาดูอยากจะเข้ามาในที่มันอาจจะไม่ได้เป๊ะ 100% อย่างที่เป็นปัจจุบันเนาะมันก็จะถือว่าเป็นดูเป็นประสบการณ์ขำๆของรุ่นพี่ที่เพิ่งจบไปเพิ่งจบไปเหมือนเพิ่งจบเมื่อวานเลยถูกต้องถูกต้องก็สำหรับวันนี้คลิปก็ขอตัดจบที่ร้านฮอตโตะแล้วกันเนาะเพราะว่าเราก็เดินกันมาเหนื่อยแล้วใช่10 กิโลเมตรเดินมามันใหญ่จริงทุกคนมันเดินเหนื่อยอ่ะก็ขอขอบคุณนะคะพี่พีแล้วก็พี่นิดนะคะที่มาช่วยเป็นไกด์ของเราในวันนี้นะคะแล้วก็สำหรับ EP หน้าปายจะไปที่ไหนหรือว่าใครอยากให้ปายไปทัวร์มออะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยเนาะแล้วปายจะไปให้ทุกคนนะคะสำหรับครั้งนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องคอนโดนี้ของเราด้วยนะคะจะไม่พลาดคลิปต่อไปก็ยังไงก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ